ข้อสอบ O-net ข้อ20แล้ว Look at the bar chart most popular application on iPhone which application was the most popular in October 2018 application ไหนคะที่มันป๊อปปูล่าที่สุดอะไรมันขึ้นสูงสุด Twitter ใช่ไหมคะ20ตอบข้อ2ค่ะถูกต้อง21ค่ะเขาถามต่อว่า which is not correct about the graph เขาบอกว่ากราฟอันเนี้ยอันไหนไม่ถูกฮะ21 1 iPhone user รักที่จะใช้ Twitter มากที่สุด2มีมากกว่า40คนที่ใช้ที่รัก Facebook 3ผู้ใช้ iPhone ชอบ Twitter กว่า Facebook 4 10% ของการใช้ชั่วโมงบน Instagram 21ตอบนะคะอะไรไม่จริงน้องฟุตติตอบข้อ2ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะป้ายนี้ถ้าเจอป้ายนี้ We are hiring เรากำลังจ้างก็คือเป็นป้ายที่จะประกาศติดหางานทำนะคะแล้วใครไปเห็นก็ถ้าตรงตามนี้ก็สมัครได้เรากำลังจ้างพาร์ทไทม์เวเทอร์ค่ะคือใครคะพาร์ทไทม์เวเทอร์บริกรชายพาร์ทไทม์ทำงานเสาร์อาทิตย์ทำงาน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นมีอาหารฟรีให้ทั้งวันแล้วก็ถามว่าประโยคใดถูกเกี่ยวกับโปสเตอร์นี้ประโยคใดถูกคะเนี่ยอะไรนะประโยคใดถูกเขาบอกว่า1ร้านต้องการบางคนที่มาทำงานฟูลไทม์เป็นเวทเทรสถูกหรือไม่ถูกผิดเวทเทรสจะทำงาน2วันต่อสัปดาห์ถูกหรือไม่ถูก3มีอาหารฟรีให้ลูกจ้างถูกหรือไม่ถูกเฮ้ยดีถูก the waiter we have today off per week ถูกหรือไม่ถูกเขาทำงานแค่2วันตอบอะไรคะข้อนี้อะไรกันแน่ถ้าว่าจริงต้องมาเจ็ดวันแค่2วันเลยคะอ้าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาจ้างพาร์ทไทม์เวเทอร์ทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นมีอาหารทานทุกมีอาหารฟรีทานเอาใหม่ดูทีละข้อร้านอาหารนี้ต้องการคนทำงานฟูลไทม์เวทเทอร์ใช่หรือไม่ไม่ใช่2 waitress จะทำงาน2วันต่ออาทิตย์ใช่หรือไม่อ้าวทำไมไม่ใช่อ่ะก็เสาร์ถึงศุกร์ไม่ใช่ศุกร์เสาร์เธอดูค่ะเขารับ waiter หรือเขารับ waitress ดูดีๆเขาหลอกเห็นหรือเปล่าเขารับ waiter หรือเขารับ waitress ข้อ2มันเป็น waitress เห็นไหมล่ะข้อ1ก็เป็น waitress เห็นไหมล่ะ1กับ2ก็เลยผิดค่ะตอบข้อ3ค่ะ There will be free food for the employee ค่ะข้อ4ก็ผิดเพราะว่าอะไรนะ waiter จะทำงานหยุดแค่2วันก็ไม่ใช่นะคะต่อไป We are hiring part-time waiter เหมือนเดิมนะคะ Who should work for this job ใครควรจะทำงานนี้คะ1จอห์นมีคลาสเรียนตอน5โมงทุกวันได้ไหมไม่ได้เพราะว่างานมันถึง6โมง2สตีเฟนเรียนในวันธรรมดามองหางานในวันหยุดได้ไหมได้โรเบิร์ตไม่สามารถทำงานหลังจาก5โมงเย็นได้ได้ไหมไม่ได้ Mike is looking for a night shift job on weekendsไนท์ชิฟต์ก็กลางคืนนี่มัน6โมงก็เลิกแล้ว
นะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะนี่เป็นโปสเตอร์นะคะเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเขาบอก Family Day Meet at the playground at 9 Would you like to donate clothes, toy or other item for charity? Please bring some. Lunchtime is 12. Don't forget to bring food to share. Family Day ค่ะก็คือพบกันที่สนามเด็กเล่นตอน9นาฬิกาหากคุณต้องการจะบริจาคเสื้อผ้าของเล่นหรืออุปกรณ์อื่นๆสำหรับการกุศลไหมถ้าต้องการก็นำมันมาเวลาอาหารกลางวันก็คือ12นาฬิกาอย่าลืมนำอาหารมาแชร์กันด้วยแล้วเขาก็ถามนะคะจะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นคะตอบข้อพุตตี้ตอบเลยคะตอบ4ค่ะ Parents will have lunch together with their kids at school ตอบข้อ4ต่อไป25ให้ดูที่แมปตัวนี้นะคะให้ดูที่แมปตัวนี้นะคะแล้วเขาก็จะถามว่า Police Station อยู่ที่ไหนคะ Police Stationอยู่ที่ไหน is next to the market นะคะ police station is next to the market เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ1ค่ะต่อไปค่ะก็ถามต่อว่าประโยคใดไม่ถูกค่ะประโยคใดไม่ถูก1 ABC Hotel is located next to the fashion mallB library is close to Harry's house. แล้วก็ข้อต่อไป Harry can easily walk to the market. C Berkeley School is opposite ABC Hotel. ข้อใดไม่ถูกคะตอบข้อ4ค่ะ Berkeley School is opposite ABC มันไม่ได้ opposite นะใช่ไหม Berkeley School อยู่นี่แล้วก็ ABC Hotelอยู่นี่มันไม่เรียกว่า opposite อย่างนี้เขาเรียกว่าตรงกันข้ามในลักษณะของเส้นทแยงมุมเขาจะเรียกว่า kitty corner นะคะจบลงไปค่ะ kitty kitty แมวอ่ะ hello kitty อ่ะ kitty แล้วก็ corner corner kitty corner แปลว่าตรงกันข้ามในแนวเส้นทแยงมุมนะคะต่อไป20เท่าไหร่7เขาก็ถามต่อว่าจากบ้านเนี่ยแฮร์รี่จะมาที่สวนสาธารณะอย่างไรนะคะจากบ้านน่ะดูสิบ้านก็คือสีฟ้าๆตรงนี้ใช่ไหมคะสวนสาธารณะอยู่ตรงไหนอยู่นี้อยู่ทางซ้ายล่างใช่ไหมจะเดินมายังไงดูสิ1Go straight and turn left at the library. Go along Thursday Road and the pub will be on his right hand side. 2. Go straight and turn left at the library. Go along Thursday Road and the pub will be on his left hand side. 3. Go straight and turn right at the library. Go along Thursday Road and the pub will be on his right hand side.ข้อ4 go straight and turn right at the library go along Thursday Road and the pub will be on his left hand side ตอบนะคะ Harry จะไปพักได้ยังไงตอบข้อ2ค่ะตอบข้อ2เพราะว่าอะไรดูสิบ้านอยู่นี่ใช่ไหมคะGo straight and turn left at the library. คุณก็เดินออกมาจืด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 เจอ library ทางซ้ายมือใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวทำไมคะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินไปตามถนน Thursday ค่ะตืด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 เดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อย
พาร์คจะอยู่อ๋อต้องเป็นขวาสิเนาะใช่ไหมคะตอบข้อ3นะคะเนี่ยตอบข้อ3สิเพราะว่ามันต้องอยู่ด้านขวามือสิเธอลองดูตัวนี้สิคะเนี่ยมันต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมอันนี้มันเลี้ยวขวานี่มันเลี้ยวซ้ายใช่ไหมอ๋อผิดใช่ไหมต้องตอบข้อ2ใช่ไหมต้องตอบข้อไหนเนี่ยตอบข้อ1 go straight and turn left เดี๋ยวนะ go straight and turn left at the library go along Thursday road and the park will be on right hand side ใช่ตอบข้อ1นะคะต้องดูดีๆบางทีพอเดินปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็อย่าไปงงมือมันอ่ะบางทีจะงงที่มือต่อไป28ดูสิซูนั้นเป็นสวนบาโทนิกคือสวนพฤกษศาสตร์ค่ะดูสิซูนั้นเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ถูกเรียกว่าเขาดินวนามันตั้งขึ้นในปี1895ส่วนครั้งแรกนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังซึ่งเป็นที่ที่สำหรับทำไมคะพักผ่อนหย่อนใจของราชวงศ์และคนงานของพาเลสของในวังต่อมามันถูกขยายและก็ถูกปรับปรุงให้เป็นที่ที่สาธารณะนะคะให้ทุกคนมาสามารถ enjoy ที่ตรงนี้ได้ในปี1983เขาดินวนานั้นนะคะถูกปรับปรุงใหม่ค่ะ renovated และ transform ถูกเปลี่ยนให้เป็นสวนสัตว์โดยการทำไมคะย้ายเอาสัตว์หลากหลายชนิดเข้ามาอาทิเช่นจระเข้ลิงจากสวนสลาลมค่ะในที่สุดชื่อเขาดินวนาก็ถูกเปลี่ยนเป็นดุสิตซูแล้วก็เปิดซูสาธารณะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ถามว่า which animal can be found at ดุสิตซูตอบเลยคะ animal สามารถที่จะพบได้ที่ดุสิตซูมีสัตว์อะไรบ้างตอบข้อ4 crocodile monkeys and other animalsต่อไปค่ะ when the zoo first opened to public ฮะตอบข้อ29ตอบข้อ2ค่ะ1983ค่ะ30ค่ะเขาดินวนาถูกเปลี่ยนเป็นสวนสัตว์ได้อย่างไรสัตว์ were added ค่ะ animal were added ถูกต้องค่ะต่อไป31ประโยคใดถูกทีเชอร์พูดว่าอะไรไม่รู้ student บอกว่า am in ประถม6 31ตอบ2ค่ะ which level are you in 32 Stephen looks very happy today why any good news he has gotAll A this semester. Wow. Hey. Congratulations. ตอบ1ค่ะ33ค่ะ What's your plan for this weekend? มีแพลนอะไรไหมในสัปดาห์นี้คะเธอสังเกตค่ะอันนี้มันเป็น present หมดเลยนะ What is เห็นไหมขีดเส้นใต้ What is ค่ะเป็น present ใช่ไหมคะคุณดูข้อ1ดูข้อ2ดูข้อ4ค่ะเป็น verb เติม ed เป็น verb ช่อง2เป็นเปลี่ยนรูปเห็นไหมคะเห็นยังเพราะนั้นข้อนี้ตัด1ตัด2ตัด4ทิ้งเหลือข้อ3ค่ะ I plan to go to the beach with my family อันนี้คือเราสามารถดูด้วย grammar ก็ได้นะคะหรือดูด้วยคำแปลก็ได้นะคะ33ตอบข้อ3ค่ะ34คุณรังเกียจไหมที่จะส่งเกลือมาให้ถ้าไม่รังเกียจก็ตอบ no here you are 34 กับ 3 ค่ะ 35
จะไปห้องน้ำคุณจะพูดว่า May I go to the bathroom teacher ต่อข้อ2ค่ะ36ค่ะอันนี้เป็นบทสนทนาที่อยู่ในร้านขายรองเท้านะคะเขาบอกว่าให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะทำบทสนทนาให้ถูกต้องเวลาที่เธอทำบทสนทนาพวกนี้ครูพิมพ์แนะนำให้ทำอะไรนะอ่านให้จบนะคะทำความเข้าใจก่อนแล้วมันจะง่ายค่ะเพราะว่ามันจะถามตอบแบบ make sense กันนะคะ at the shop ที่ร้านลอร่าบอกว่าขอโทษนะคุณมีจุดๆๆไซส์ไหมอันเนี้ยมันเล็กเกินไปก็แสดงว่ามันต้องหาอะไรที่มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะชอบอสิสแทนก็ตอบว่าอะไรไม่รู้บอกว่าเดี๋ยวจะเช็คสต็อกให้นะลอร่าก็บอกขอบคุณ5นาทีต่อมาค่ะชอบอสิสแทนกลับมาก็บอกว่า Sorry madam we don't have size 40 for that color เราไม่มีไซส์40สำหรับสีนั้นเลยลอร่าก็บอกว่าคุณมีจุดๆๆไหมชาวอสิสแทนบอกว่าแน่นอนเรามีสีอื่นๆนะในสต็อก36ตอบเลยค่ะน้องนกมันบอกเล็กเกินไปก็แสดงว่าขออะไรขอบิ๊กเกอร์ใช่ค่ะตอบข้อ2นะคะ37ชอบอสิสแทนจะพูดว่าอะไรคะพอบอกว่าลูกค้าบอกว่าโอ๊ยมันเล็กเกินไปค่ะตอบข้อ1ใช่ค่ะ Wait a moment please งั้นรอสักครู่นะนะคะรอสักครู่ต่อไป38แล้วเขาบอกว่าคุณมีเพราะว่าคนขายอะเขามาบอกแล้วไงคะว่าไม่มีไซส์40สีนั้นน่ะ38ก็เลยบอกว่าคุณมีสีอะไรคะ red color คุณมีสีแดงไหมเขาเลยบอกว่าช็อปซิสเซนก็บอกว่ามีเรามีทุกสีแหละในสต็อกนะคะต่อไป39ค่ะอันนี้คืออยู่ที่บ้านนะคะ daughter กับ mom คุยกันค่ะ please mom อันนี้ข้อสอบคล้ายๆเมื่อกี้เลยเนาะ please mom ไม่ได้ darling คุณไม่สามารถ you can't it's almost midnight มันจะเที่ยงคืนแล้วนะ you should จุด39ตอบ2ค่ะ can I play one more game ขอเล่นเกมอีกได้ไหมแล้วแม่ก็บอกว่าไม่ได้มันจะเที่ยงคืนแล้วคุณควรเล่นเกมต่อไปเก่งมากไม่ใช่คุณควร go to bed ตอบข้อ1ค่ะ41สวัสดีนะคะ in at the restaurant คือที่ร้านอาหารเขาบอกบริกรหญิงบอกว่าสวัสดีฉันเป็นบริกรหญิงให้คุณนะคะวันนี้แล้ว41พูดว่าอะไรพอลีบอกว่าได้สิฉันต้องการกาแฟเย็นนะเจนตอบว่าอะไรไม่รู้ค่ะบริกรหญิงบอกว่าเอา2กาแฟเย็น2นี่ไงล่ะแล้วก็จุดๆๆคุณจะต้องการรออีก 2-3 นาทีไหมคุณต้องการจะจัดอะไรอีก 2-3 นาทีไหมพอลินก็บอกว่าฉันคิดว่าเราพร้อมที่จะสั่งแล้วนะฉันน่ะจะทานซุปเป็นการเริ่มต้นมื้ออาหารนี้แล้วก็จะกินสเต็กกับเฟรนช์ฟรายแล้วก็สลัดผสมกันแล้วก็คือผักมีผักผสมบ้างเวเทสก็บอกว่าเอาแบบดิบแบบปานกลางหรือว่าแบบสุกเลยดีคะพอลีนก็บอกว่าฉันต้องการแบบสุกเลยค่ะเจนก็บอกว่าฉันไม่ต้องการสตาร์เตอร์คืออาหารที่กินเรียกน้ำย่อยนะคะฉันต้องการจะกินไก่ทอดกับเฟรนช์ฟรายนะคะแล้วก็มีสลัดด้วยเวเทสก็บอกว่าอาหารของคุณจะพร้อมในเวลาอันสั้นนะคะก็คือเดี๋ยวจะมาเสริมให้นั่นเองเวทเทสก็บอกว่านี่ไงอาหารคุณมาแล้วถ้าคุณต้องการอะไรนะกรุณาถามฉันแล้วก็พูดว่าอะไรต่อ45
ตอบนะคะสวัสดีฉันเป็นบริกรหญิงคุณวันนี้แล้วไงอ่ะฮะเขาตอบว่าอะไรล่ะเขาตอบเป็นเครื่องดื่มใช่ป่ะเขาตอบเป็นไอซ์คอฟฟี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น41ต้องตอบข้อ1ค่ะ Can I get you both any drinks ถามว่าเป็นเครื่องดื่มเขาก็เลยตอบเป็นกาแฟไงคะ42ค่ะ I want some soda ตอบอะไรคะ42ตอบข้อ2ค่ะอันนี้ซัมคุกกี้เฮ้ยไม่ใช่ I will have the same please ต้องดูในกระเป๋าดูนะ I will have the same please ฉันก็เอาเหมือนกันละกัน42ตอบ2ค่ะใช่ค่ะ43ล่ะ Here you are 43ตอบ43ตอบ1ค่ะ Are you now ready to order คุณพร้อมที่จะสั่งไหม44สั่งกาแฟร้อนได้ชาร้อนมาเจี๊ยบ44ตอบเลยคะ Rare medium or well done44ตอบอะไร How do you want the steak cooked ค่ะเพราะว่าเวลาคุณเอาสเต็กไปให้เขาทำเนี่ยเขาก็จะถามว่าจะเอาสุกอย่างระดับไหนเอาแบบว่าสุกกลางสุกไปเลยหรือว่ากึ่งสุกกึ่งดิบ Rare นี่คืออะไรก็คือมันยังแดงๆอยู่ใช่แต่ถ้าเกิดว่ามีเดียมก็คือเป็นน้ำตาลครึ่งนึงเป็นสีน้ำตาลครึ่งนึงหมายถึงว่าเวลาจะหั่นเนื้อใช่ๆแล้วก็ถ้าสุกเลยก็จะเป็นน้ำตาลหมดเลยไม่มีสีแดงสีดำก็สเต็กไหม้แล้วเธออ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาบอกว่า medium rare หรืออะไรเงี้ยก็คือเขาถามว่า how do you want the steak cooked ค่ะ45ตอบบอกว่าถ้ามีอะไรก็ถามแล้วกันนะเรียกฉันได้ตลอดเวลาตอบข้อ1 have a nice mealก็คือขอให้ทานอาหารอร่อยนะคะ46ปีเตอร์ไปตลาดกับแม่หาพวกเขาซื้อมะเขือเทศมีหลายลูกเติม ES 2 ข้อ 2ค่ะ47 Anna do serious ดังนั้นฉันจึงถามเธอว่าคุณต้องการความช่วยเหลือไหม47ตอบ4ค่ะ48ตอบ3ค่ะ48ตอบ3เพราะว่าตอนนี้เด็กๆจุดๆอยู่ในโรงอาหารจะ is eating หรือจะ will be eating หรือจะ are eating หรือจะ has been ดูสิคะเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าตอนนี้ข้อ2ก็ตัดทิ้งเพราะว่ามันเป็น future ใช่ไหมคะis eating ก็ตัดทิ้งเพราะว่า student มันเป็น day ให้เขา is ไม่ได้1กับ2ตัดไปแล้ว4 student เป็น day แล้วก็
ตรงนี้เป็น has ก็ใช้ไม่ได้4ก็ตัดทิ้งก็เหลือข้อ3นะคะ49เอมม่าไปที่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าเธอปวดท้องต่อข้อ3ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของคำเชื่อมนะคะเวลาเธอดูคำเชื่อมเธอก็ดูถ้ามันขัดแย้งกันก็บัตถ้ามันคล้อยตามกันก็แอนถ้ามันบอกเหตุผลก็ because ดูทำหน้าเข้าใจไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยถามลูกเลยต่อไป50ฉันรู้สึกแฮปปี้วันนี้จริงๆเลยฉันนอนหลับทำไมฮะ very well ค่ะต่อข้อ2ค่ะใช้ good ไม่ได้นะคะเพราะว่า good มันเป็นคำ adjective นะคะจะต้องไปขยายคำนาม sleep มันเป็น verb ค่ะต้องใช้ adverb well เป็น adverb 51เขาบอกว่าสวัสดีฉันชื่อฮานฉันเป็นช่างใช่ไหมอาศัยอยู่ในลอนดอนฉันมีพี่ชายและพี่สาวแล้วก็จุดๆๆเป็นนักเรียนมหาลัยเธอเป็นหมอใช่ไหมเธอกำลังจะเป็นหมอเธอเรียนเกี่ยวกับเรื่องยาเธอกำลังจะเป็นหมอพี่ชายของฉันไม่ต้องการที่จะจุดๆๆมหาลัยเพราะว่าเขาต้องการจะเป็นช่างเหมือนฉันเขาก็มาจุดๆช่วยฉันในร้านในวันอาทิตย์เขายังไม่จบการศึกษาหรอกหลังจากเขาจบการศึกษาแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะเริ่มต้นธุรกิจของเขาเองเขาต้องการจะทำมันจุดๆต่อไป My name is Hans I am a mechanic mechanic ก็เป็นช่างนะคะ52อ่ะI have a brother and sister. ต่อเลยคะ My sister ใช่ค่ะ My sister is a university student. She is medicine. She is going to be a doctor. My brother doesn't want to go. ถูกค่ะต้องใช้ to go เพราะว่า want ก็ต้อง want to go ใช่ไหมจะ want go ไม่ได้ want go จะมี s ก็ไปกันใหญ่ want went นี่ก็โอ้โหสุดยอดไม่มีนะฮะ54 he comes he comes and help me in my shop on Sunday ใช้ and นะคะเขาเรียกตอบ and เป็นข้ออื่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกริยานะ bothเออ prefer ก็ verb like ก็ verb นะคะพูดว่าทั้งสองก็ความหมายผิดนะคะ55 he want to do it himself ตอบข้อ2ค่ะต้องการจะทำมันด้วยตัวมันเองด้วยตัวเขาเอง myself นี่คือด้วยตัวฉันเอง himself ด้วยตัวเขาเอง herself ด้วยตัวของเธอเอง ourself ด้วยตัวของพวกเราเองแต่บังเอิญประธานมันเป็น he ค่ะประธานมันเป็น he มันก็เลยต้องเป็น himself ต่อไปข้อ56 56ตอบอะไรคะ อันนี้เราจะต้องมานั่งแปลก่อน56เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถที่จะสร้างคำศัพท์ขึ้นมาได้สะสมคำศัพท์ในหัวสมองของคุณได้นะคะจะต้องจุดๆๆคุณจะต้องฝึกฝนมันอย่างมากมายฉันเกรงว่ามันไม่มีจุดๆแต่มีวิธีการหลากหลายทางลำดับแรกคุณควรจะอ่านให้มากเมื่อคุณอ่านคุณสามารถจะเดาความหมายของคำที่ไม่ทราบได้ถ้าคุณไม่สามารถคุณก็ไปมองหาคำจำกัดความในดิกชันนารีก็ได้หรืออีกทางหนึ่งในการสร้างคำศัพท์
ก็คือรู้คำศัพท์มากก็คือการดูหนังเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จุดๆเก็บคำศัพท์ vocabulary notebook และเขียนลงไปนะคะในโน้ตบุ๊ก 2-3 คำต่อวันนะคะแล้วก็จงจำเอาไว้ว่าคุณจะต้องจุดๆๆ56ตอบอะไรคะน้องแอนนี่56ตอบเลยฮะอันนี้มันเลือกเกี่ยวกับอะไรเนี่ยจะเสริมสร้างคำศัพท์ใช่ไหมใช่ไหมคะพี่ที่จะทำคำศัพท์แล้วมันจะขึ้นว่าอะไรดีคะแอนนี่ตอบข้อ1ถ้าคุณต้องการจะพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณนะคะก็ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้57ล่ะ in order to เพื่อที่จะน้องแทนเพื่อที่จะเพื่อที่จะ in order to do this ค่ะเพื่อที่จะทำสิ่งนี้คุณจะต้องฝึกฝนให้มากขึ้นฉันเกรงว่ามันจะไม่มีฉันเกรงว่ามันจะไม่มีอะไรคะ58แล้ว58ตอบเลยคะฉันเกรงว่ามันจะไม่มีทางลัดตอบอะไร58ทางลัดตอบข้อ3ค่ะ a shortcut for this ฉันเกรงว่ามันจะไม่มีทางลัดนะคะแต่ว่ามีวิธีการหลายทางที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็อันดับแรกคุณควรจะอ่านมากเมื่อคุณอ่านมากคุณก็เดาได้ถ้าคุณไม่สามารถที่จะถ้าคุณเดาไม่ออกจริงก็ไปหาความหมายในดิกอีกทางหนึ่งในการสร้างคำศัพท์ก็คือให้ดูหนังและ59จะตอบอะไรซึ่งจะช่วยในการออกเสียง60ตอบไม่ใช่59ตอบ1 which will also help with pronunciation pronunciation คือเรื่องอะไรคะการออกเสียงถ้าดูหนังฝรั่งก็ฝรั่งก็จะพูดเป็นสำเนียงใช่ไหมคะต่อไป60กรุณาจำเอาไว้ว่าคุณจะต้องอะไร revise them regularly you have to them regularly you have to revising โอ้ to บอก revising ก็ผิดแล้วค่ะเนี่ย to บอกว่าเติมไป ing ก็ผิดแล้ว you have to regular review ตอบข้ออะไรตอบข้อ1ค่ะ revise them regularly ใช่ค่ะเพราะว่า you have to บวก verb 1ไงคะใช่ไหมแล้วก็ regularly เป็น adverb ขยายคำว่า revise เข้าใจป่ะทบทวนมันครบยังครบแล้ว60ข้อสบายไหมขอให้โชคดี